กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวนะคะในช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมมาติดตามสกู๊ปชีวิตหลังกำแพงเป็นเรื่องราวของผู้ที่เคยทำผิดหรือผู้ที่เคยก้าวพลาดค่ะตอนนี้เนี่ยใกล้จะถึงวันพ้นโทษแล้วนะคะเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องมีการเตรียมความพร้อมกลับคืนสู่สังคมและครอบครัวได้อย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีนั่นเองทางเรือนจำจังหวัดนนทบุรีค่ะมีนโยบายในการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ที่เคยก้าวพลาดในหลากหลายด้านด้วยกันนะคะเพื่อที่จะให้พวกเขามีวิชาชีพติดตัวก่อนที่จะกลับคืนสู่สังคมรายละเอียดเป็นอย่างไรไปติดตามด้วยกันค่ะในส่วนของเรือนจำจังหวัดนนทบุรีนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกรมธรรม์กระทรวงยุติธรรมเนี่ยเราก็มีภารกิจหลักอย่างนึงในส่วนของกรมธรรม์ในการแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังนะครับเพื่อให้เขาเหล่านี้ซึ่งเป็นผู้ก้าวพลาดเนี่ยกลับคืนสู่สังคมและก็ไม่หวนมากระทำผิดซ้ำอีกนะครับซึ่งในด้านภารกิจในด้านการพัฒนาพฤตินิสัยเนี่ยเราก็จะมีรูปแบบในการแก้ไขในการพัฒนาให้กับผู้ก้าวพลาดเนี่ยหลายรูปแบบด้วยกันนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของการศึกษาเนี่ยเรามีการส่งเสริมการศึกษาตั้งแต่ชั้นไม่รู้หนังสือนะครับจนถึงชั้นปริญญาโทนะครับซึ่งเป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับในส่วนของเรือนจำนนท์เนี่ยเรามีการส่งเสริมการศึกษาตั้งแต่ชั้นไม่รู้หนังสือจนถึงชั้นปริญญาตรีนะครับซึ่งเป็นหลักสูตรของมสท.นะครับในเรื่องของศาสนาเนี่ยนะครับเราก็จะมีการอบรมศาสนาให้กับผู้ต้องขังนะครับไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธคริสต์อิสลามเนี่ยเป็นประจำทุกเดือนแล้วก็ทุกวันสำคัญทางศาสนานะครับในส่วนของเรื่องของการฝึกวิชาชีพระยะสั้นนะครับก็จะมีเรื่องการฝึกช่างต่างๆนะครับเช่นช่างเชื่อมช่างก่อสร้างช่างปูกระเบื้องนะครับช่างเครื่องยนต์เล็กนะครับเพื่อให้ผู้ขังเนี่ยได้มีความรู้นะครับและสามารถนำไปประกอบอาชีพภายหลังจากพ้นโทษได้นะครับในเรื่องของการฝึกวิชาชีพหรือการอบรมในเรื่องของลักษณะของคดีอย่างเช่นโปรแกรมการแก้ไขผู้กระทำผิดซ้ำนะครับผู้ต้องขังที่ทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์เกี่ยวกับเพศเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับเราก็จะมีโปรแกรมหลักสูตรต่างๆในการแก้ไขนะครับผู้ขังเหล่านี้เฉพาะแห่งคดีนะครับและอีกอย่างหนึ่งซึ่งเราดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับเรามีการให้เปิดให้บริการแก่พี่น้องประชาชนโดยทั่วไปก็คือการฝึกอาชีพเรื่องของการประกอบอาหารนะครับเครื่องดื่มคาแคร์นะครับซึ่งเราดำเนินการภายใต้แบรนด์หับเผยบายเรือนท่านนนะครับซึ่งหับเผยเนี่ยก็จะเป็นแบรนด์ของกรมราชทัณฑ์อีกแบรนด์หนึ่งในการที่เรือนจำและทันตสถานต่างๆทั่วประเทศเนี่ยจะดำเนินการฝึกอาชีพนะครับภายนอกเรือนจำเป็นการเปิดให้บริการให้กับประชาชนโดยทั่วไปนะครับซึ่งร้านหับเผยใบเรือนท่านนท์เรานะครับเปิดให้บริการมาแล้วเนี่ยประมาณ2เดือนกว่านะครับก็ได้รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชนด้วยดีนะครับร้านเรามีอะไรบ้างนะครับหับเผยเนี่ยเราจะมีเรื่องของการฝึกวิชาชีพชงเครื่องดื่มนะครับก็จะมีกาแฟสดนะครับมีเมนูเครื่องดื่มต่างๆมากมายนะครับมีในเรื่องของเบเกอรี่นะครับมีเค้กส้มเค้กกาแฟที่ทุกท่านมาแล้วต้องมาชิมนะครับมีในเรื่องของอาหารก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับมีทั้งหมูเนื้อนะครับมีซิกเนเจอร์หลายๆอย่างนะครับขนมถ้วยหม้อแกงกะหรี่ปั๊บติ่มซำซึ่งทุกท่านมาแล้วก็ต้องมาลองนะครับและอีกอย่างหนึ่งซึ่งเราให้บริการนะครับซึ่งเปิดให้บริการเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือเรื่องของการทำความสะอาดรถยนต์นะครับในส่วนหับเผยเนี่ยเรามีพื้นที่นะครับอยู่ภายนอกเรือนจำนะครับมีที่จอดรถเพียงพอสำหรับทุกท่านนะครับมีที่นั่งมีห้องรับรองนะครับเพียงพอสำหรับผู้มาใช้บริการทุกท่านครับอย่างที่เราได้นำเรียนนะครับในเรื่องของการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังเนี่ยในเรื่องของการฝึกอาชีพเราก็ได้เล็งเห็นแล้วว่าพื้นที่ที่เราดำเนินการหับเผยใบเรือนท่านนท์อยู่ปัจจุบันเนี่ยนะครับเป็นที่โลกล้างนะครับเป็นบ้านพักเก่าซึ่งเราไม่ได้ใช้งานแล้วก็มีความชำรุดทรุดโทรมนะครับประกอบกับเราอยู่ในทำเลที่เหมาะสมนะครับอยู่บริเวณท่าน้ำนนนะครับอยู่ในแหล่งชุมชนทั้งท่าน้ำท่าเรือนะครับโรงเรียนหน่วยงานต่างๆเนี่ยเราก็ได้เล็งเห็นว่าพื้นที่ตรงนี้เหมาะสมที่เราจะพัฒนาพื้นที่ที่ถูกทิ้งร้างเนี่ยนะครับให้เกิดประโยชน์ในการที่จะฝึกวิชาชีพให้กับผู้ก้าวพลาดเหล่านี้ได้ออกมาฝึกวิชาชีพนะครับและได้ให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยพี่น้องประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้โอกาสผู้ก้าวพลาดเหล่านี้กลับคืนสู่สังคมการตอบรับถือว่าดีมากนะฮะดีมากเลยฮะส่วนหนึ่งซึ่ง
ผู้มาใช้บริการนะครับหรือประชาชนทั่วไปนอกจากมาให้โอกาสในการที่ให้ผู้ขังได้ฝึกอาชีพแล้วเนี่ยยังถือว่าเป็นการได้ร่วมทำบุญให้กับผู้ก้าวพลาดเหล่านี้เพราะว่าส่วนหนึ่งจากผลกำไรที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับผู้ขังที่มีส่วนร่วมนะครับน้องๆที่ออกมาทำงานเนี่ยจะได้รับเงินปันผลไม่เกิน 70% จากผลกำไรที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งน้องๆเนี่ยก็สามารถเก็บสะสมนะครับไว้เป็นทุนในการหาเลี้ยงชีพตัวเองนะครับหรือประกอบอาชีพภายหลังที่เขาพ้นโทษไปแล้วฮะในเรื่องของความปลอดภัยความมั่นใจในการเข้ามาใช้บริการเนี่ยผมการันตี 100% นะครับเพราะว่าผู้ขังที่เรานำออกมาฝึกวิชาชีพภายนอกเรือนจำเนี่ยเราได้คัดสรรมาแล้วนะครับก็เป็นผู้ขังที่มีความประพฤติดีนะครับเหลือโทษจำต่อไปไม่เกิน3ปี6ซึ่งบางท่านเนี่ยบางคนเนี่ยก็อาจจะเหลือแค่ไม่กี่เดือนนะครับก็จะได้รับการปล่อยตัวกลับคืนสู่สังคมนะครับเพราะงั้นสิ่งนี้ผมมั่นใจแน่นอนนะครับแล้วก็เสียงตอบรับที่พี่น้องประชาชนได้มาใช้บริการเนี่ยก็มีความชื่นชมในตัวของผู้ก้าวพลาดที่ออกมานะครับด้วยเรื่องของมารยาทนะครับเรื่องของงานบริการรวมถึงคอยให้กำลังใจกับผู้ก้าวพลาดเหล่านี้ในการฝึกอาชีพแล้วก็พร้อมที่จะรับกลับคืนสู่สังคมต่อไปครับครับก็ในส่วนของเรือนจำจังหวัดนนท์นะครับก็ฝากถึงผู้ชมทุกท่านนะครับอยากให้มาร่วมชิมร่วมให้โอกาสแก่ผู้ก้าวพลาดนะครับหับเผยใบเรือนท่านนนท์เนี่ยนะครับเราตั้งอยู่บริเวณด้านข้างของเรือนจำนะครับก็คือด้านนอกเรือนจำนะครับเพราะงั้นไม่ต้องกังวลว่าเราเข้าไปในเขตเรือนจำหรือไม่มีความน่ากลัวหรือไม่นะครับลองมาชมนะครับแล้วลองผ่านมานะครับมาให้โอกาสหับเผยใบเรือนท่านนนท์เนี่ยเราตั้งอยู่กับใกล้กับเรือนท่าน้ำนนเนี่ยนะครับไม่เกิน200เมตรนะครับถ้าเรามาจากทางถนนนนทบุรีเนี่ยเราเลี้ยวซ้ายนะครับผ่านมาที่ตลาดจังหวัดนนทบุรีนะครับเพียงแค่100เมตรเราก็จะพบกับหับเผยใบเรือนท่านนของเรานะครับมีที่จอดรถนะครับเพียงพอนะครับหลังจากเราได้รับทราบถึงแนวนโยบายในการส่งเสริมอาชีพในหลากหลายด้านให้กับผู้ที่เคยก้าวพลาดของเรือนจำจังหวัดนนทบุรีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะในสัปดาห์หน้าจะพาคุณผู้ชมมาติดตามกันต่อค่ะว่าเขาจะมีวิธีการในการปรับการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ที่เคยก้าวพลาดให้มีวิธีการสอดคล้องกันกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปของสังคมอย่างไรบ้างเพราะหลังจากที่เขาก้าวพ้นออกมาจากกำแพงสูงของเรือนจำแล้วจะได้สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขนั่นเองข้อมูลและเรื่องราวดีๆแบบนี้คุณผู้ชมติดตามกันได้เป็นประจำจากรายการคนหลังข่าวที่มีหลากหลายแพลตฟอร์มนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Instagram รวมถึง TikTok และหน้าจอ TNN ช่อง16เราก็พบกันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 15:00 น. ถึง 15:30 น. วันนี้นันและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ